ขยาศรีตการเภสัชอยู่ที่จังหวัดอุดรเจ้าของก็คือในสิงเพ็งสาซึ่งสมัยนั้นก็เริ่มจากการที่ออกขายยาก่อนนะครับแล้วก็เอาหนังไปฉายด้วยนะครับตั้งแต่สมัยยังใช้เกวียนยังใช้เรือนะครับแล้วก็เริ่มมีรถหนังขายยาในยุคนั้นก็จะฉายหนัง16มม.ภาคสดๆนะครับในสิงเพียงสาก็เลยซื้อฟิล์มหนัง16มม.โดยเฉพาะหนังไทยนะครับซื้อไปเก็บไว้เยอะมากนะครับแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนมาฉายเป็นหนังขายยา35มม.แล้วเมื่อเลือกฉายหนังขายยานะครับก็เก็บฟิล์มหนังเหล่านั้นไว้ที่โกดังใกล้ๆบขส.อุดรนะครับนี่เป็นภาพเมื่อประมาณปี2551นะครับที่มีคนเข้าไปสำรวจก่อนนะครับฟิล์มหนังก็เริ่มจะเสียหายแล้วเพราะว่าตัวหลังคานั้นมีรอยรั่วนะครับและเมื่อฝนตกลงมานะครับฝนก็ทำให้กระเป๋าฟิล์มหนังเหล่านี้เปียกนะครับฟิล์มหนังก็เสียหายไปเกือบหมดครับแต่ต่อมานะครับคุณนุประเดิมนะครับก็พยายามไปติดต่อที่โรงแรมศรีตะการนะครับที่จังหวัดอุดรนะครับที่โรงแรมแห่งนี้แหละครับเพื่อที่จะขอสำรวจฟิล์มหนังว่าฟิล์มเปียกน้ำแล้วยังพอมีเรื่องไหนฉายได้หรือเปล่านะครับก็ไปติดต่อคุณสุวรรณีเพ็งสานะครับซึ่งเป็นลูกสาวของในสิงเพ็งสาแล้วก็ติดต่อคุณสันกฤตนะครับเพื่อที่จะขออนุญาตเข้าไปสำรวจฟิล์มหนังเพื่อจะยืมออกมาฉายได้พวกเราก็พากันไปที่โกดังแห่งนี้แหละครับที่ใกล้ๆบขส.อุดรเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2557นะครับโกดังนั้นถูกรื้อไปแล้วนะครับภาพที่เห็นตอนต้นนั้นไม่เหลือแล้วนะครับก็มีบางส่วนที่ไม่โดนน้ำนะครับเขาก็เอามากองไว้ใต้ถุนบ้านหลังนี้นะครับนี่เป็นใบปิดหนังที่โดนน้ำนะครับก็กองเป็นเศษซากนะครับผมก็พยายามดูว่าฟิล์มเหล่านี้จะฉายได้หรือไม่นะครับมีทั้ง16มมนะครับอันนี้ม้วนใหญ่จะเป็น35มมก็ดูฟิล์มเสร็จแล้วก็เลยตกลงว่าเราจะต้องเลือกฟิล์มที่เป็นหนังไทยนะครับ16มมออกมานะครับเพื่อที่จะลองฉายทำฝ่ายภาพก็เลือกได้ประมาณขนาดนี้แหละครับในระหว่างที่เลือกฟิล์มหนังนั้นคุณกฤตนะครับคนนี้แหละครับที่ลุ้นเป็นกำลังใจนะครับว่าฟิล์มหนังของพ่อจะฉายได้กี่มากน้อยนะครับก็บอกว่ายังมีโกดังอีกแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่หนองบัวลำพูก็คือโกดังนี่แหละครับก็เลยขับรถจากอุดรไปที่หนองบัวลำพูเป็นโกดังซึ่งเก็บเครื่องทำยานะครับแต่ว่าก็โชคร้ายเมื่อเดือนนะครับหลังคาโวเห็นไหมครับหลังคารั่วพวกเราก็เลยจะไปดูว่ามีฟิล์มอยู่แล้วก็ยังฉายได้ไหมนะครับก็ทุลักทุเลกันเข้าไปนะครับคุณกฤตเดินนำหน้านะครับต้องค่อยๆเข้าไปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเข้าไปอาจจะมีงูเงี้ยวนะครับก็ต้องเอาไม้เคาะก่อนนะครับเพื่อที่จะไปดูนะครับแต่มองจากสภาพแล้วนะครับถ้าหลังคาไม่รั่วนี่ฟิล์มที่โกดังนี้ก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าโชคร้ายนะครับหลังคารั่วแล้วก็เผอิญไปรั่วตรงที่พอฝนตกลงมานั้นถูกกระเป๋าฟิล์มหนังส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเราก็เลยเข้าไปสำรวจนะครับว่าจะยังมีฟิล์มม้วนไหนที่ยังพอฉายเห็นภาพไหมหรือว่าพอพิสูจน์ทราบได้ไหมว่าจะเป็นหนังไทยเรื่องอะไรนะครับก็ค่อยๆเดินเข้าไปครับเห็นไหมครับกองฟิล์มอยู่ข้างหน้านี่ครับ16มม35มมเห็นไหมครับนี่ก็16มมนะครับมีเตาต้มยานะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับจะมีฟิล์มกองอยู่นะครับจริงๆก็เรียงไว้อย่างสวยแล้วครับแต่ว่าเผอิญนะครับฝนแล้วก็หลังคารั่วน้ำลงมานี่รจนายอดรักนะครับเราก็หยิบฟิล์มที่อยู่ในกระเป๋านี่ออกมานะครับเผื่อว่าจะเห็นภาพนะครับช่วงขายยานี่เป็นช่วงไปเรียนหนังสือไม่ได้อยู่กับพ่อแต่ว่ามาเจอกันเป็นบางช่วงช่วยเรื่องบัญชีนิดหน่อยอะไรเงี้ยพูดถึงความทรงจำก็ได้ครับความทรงจำกับความที่ได้ตั้งแต่ตอนไหนคะเอาตั้งแต่ตอนไหนที่ทำหนังแปลงเนี่ยนะครับช่วงถ้าเริ่มตอนเด็กๆนี่จริงพ่อแม่เป็นชาวอุดรไอ้ชาวอุบลพ่อเขาเริ่มจากถ้าจะพูดเรื่องประวัติย่อๆของพ่อนะคะพ่อเขาเริ่มจากจริงๆเขาไม่ได้เรียนหนังสือมากก็บวชเป็นพระไอ้บวชเป็นเณรก่อนเสร็จแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างร้านขายยาที่อุบลเสร็จแล้วก็เป็นแล้วก็ออกมาทำเองใช้จักรยานเล่นกลขายยาได้ความรู้เรื่องยาจากบ้านที่ไปอยู่ด้วยเพราะว่าร้านที่ไปอยู่ด้วยเนี่ยเป็นเขาทำยาผลิตยาแผ่นโบราณพ่อก็เลยเริ่มสนใจจากตรงนั้นนะแต่ถ้าพูดถึงตัวเองอาจจะเล่าไม่ละเอียดต้องแต่ว่าไปไงมาไงถึงได้ทำหนังขายยาหนัง
หลังที่อาจจะเป็นข้อสนใจเริ่มแรกเนี่ยเวลาขายยาเขาเล่นกลก่อนมันจะเป็นตัวดึงเหมือนถ้าเป็นมาร์เก็ตติ้งเหมือนสมัยปัจจุบันนี่มันมีต้องเรื่องการตลาดมาช่วยใช่ไหมคะเนี่ยพ่อเขาก็ต้องคิดตั้งแต่สมัยนั้นละเอาไปเล่นกลไปจากเล่นกลมีหมอลำโดยจากหมอลำก็เลยมาเป็นฉายหนังเราแต่ก็ไม่รู้ว่าเริ่มจากยังไงหนังสมัยยุคแรกหนังก็เลย14แล้วค่ะหรือหนังอะไรนะ16มม16สมบัติแล้วสมัยนั้นมีคนภาคไหนมีใช่ใช่ถ้าความจำนี่พ่อก็จะใช้ผนังห้องชั้นล่างเนี่ยเป็นจอหนังเลยเวลามีหนังมาใหม่นี่เราจะได้ดูหนังตลอดก็จะมีเวลาเขาขายหนังมาที่เป็นหิ้วกระเป๋าเป็นหนังๆนะคะก็จะมีไอ้มีบทภาคหนังมาให้ด้วยแล้วพ่อเขาก็จะต้องทดลองให้นักภาคภาคพ่อไม่ได้ภาคเองใช่ไหมค่ะจะมีสมัยก่อนเริ่มแรกจำได้ตอนเด็กๆนี่มีรถ6-7คันมั้งคะจนตอนหลังมาที่มากที่สุดของที่บ้านนี่คือ14คันโอ้ยใหญ่มากจะเห็นลูกรถขายยานะคะท่านอยู่ในฝั่งโน้นก็จะมีรถหลายๆแบบเลยนะคะจริงๆพ่อเขาเริ่มจากจักรยานแล้วก็มาเป็นเรือเป็นแพเป็นเรือแล้วก็เกวียนจะมีรูปทุกอย่างเลยที่เป็นแพเป็นเรือเป็นเกวียนฝั่งโน้นจะมีอ๋อแล้วไปถ่ายจอดใช่ค่ะแล้วจนมาเป็นรถขายยาแล้วคิดว่าเรื่องหนังนี่ก็คงทำนานไหมฮะคือวันนั้นแรงคิดมาตั้งแต่ก่อนตัวเองเกิดนะพ่อเขาทำมานานแล้วค่ะผมก็เป็นคนสนใจแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็มาเริ่มช้าลงตอนพ่อเขาเริ่มป่วยก็ป่วยก็พ่อไปซื้อไอ้ผลิตเวลาทำอะไรแกจะเป็นคนทำเองค่ะก็ไปซื้อเริ่มจากไปซื้อไออุปกรณ์สำหรับมาทำยาเนี่ยแล้วไปหกล้มที่กรุงเทพเส้นเลือดฝอยแตกอะไรเงี้ยก็ล้ม2-3รอบพอเริ่มป่วยเป็นอัมพฤกษ์ก็เลยแทบจะหยุดพ่อก็เลยหยุดค่ะแต่จริงๆช่วงเวลาทำที่ว่ารถเยอะๆนี่พ่อเขาจะมีผู้จัดการนะคะมีผู้จัดการดูแลเรื่องเครื่องใช้หนังดูเครื่องเสียงเพราะรถคันหนึ่งจำได้ว่าจะมีแผนกขนาดซื้อยางรถอะไรนี่ก็ต้องเป็นเฉพาะเลยซื้อยางซื้อเครื่องใช้ซื้อเครื่องเสียงอ๋อคอยส่งบำรุงใช่ใช่ใช่จะดูแลให้หมดเลยแม้กระทั่งไอ้ป้ายที่จะติดตามข้างรถขายยาเนี่ยว่าของเราจะเป็นโลโก้เครื่องหมายการค้าตา 3D จะสังเกตว่าโรงแรมจะเป็นรูปตัว D 3ตัวเขาก็จะมีความคือเวลาแกทำอะไรทุกอย่างจะมีความหมายใช่ D 3อย่างแต่เองจำไม่ได้ว่าดีอะไรนอกจากใช้หนังขายยาแล้วได้รับจ้างใช้งานบุญงานเด็กเขาจะไปด้วยกันสมมติว่าถ้าชาวบ้านมาจ้างที่คนอีสานเนี่ยจะมีงานบวชงานแต่งงานศพอะไรเนี่ยถ้าสมมติว่ามาซื้อยาจำได้ว่าสมัยก่อน 4,000 นี่แถมหนังฉายให้หรือถ้ามาจ้างฉายหนังก็คือแถมยาให้มันก็จะพ่วงไปด้วยกันวิธีการของเขาแล้วสำนักงานแต่ก่อนตั้งที่ไหนก็ร่วมที่นี่เลยที่นี่แหละเริ่มแรกจริงๆเนี่ยจะคู่กันเครื่องบวชยาจะอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนั้นแล้วก็โรงงานก็คือตรงนั้นแต่ก่อนจะเป็นบ้านไม้2ชั้นแล้วพอดีเขาลื้อออกเป็นหลังใหญ่เลยล่ะปรุงยาอะไรก็จะปรุงตรงโน้นทำทุกอย่างจะอยู่ที่โน้นหมดแล้วจะมีแบ่งเป็นห้องแล้วฟิล์มหนังอะไรต่ออะไรก็จะอยู่ที่นี่ตรงโน้นส่วนนึงอีกส่วนนึงก็ขนไปไว้คือพอดีน้องเขาอาจจะลืมเก็บมาก็เลยเสียเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ดูช่วงก็มีช่วงนึงไม่ได้อยู่ที่เพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ประมาณ6-7ปีค่ะรถ14คันนี่ไปพนักงานแต่ละคันนี่จะไปประมาณ20คนไปขายยาถ้าคันเล็กนี่10คนแล้วไปเป็นเดือนเป็นทีมใช่แล้ววิธีการคือเราจะเป็นภาพหรือว่าวิธีการเราจึงเอามาใช้ในปัจจุบันในวิธีการทำงานของเวลาพนักงานจะออกรถแต่ละทีนี่แกต้องมาเรียกประชุมมานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วเหมือนมายืนให้โอวาทอะไรเงี้ยเราตอนเด็กๆเราก็เหมือนมีความสุขกับการได้ดูหนังเวลาหนังใหม่มานี่เราจะได้พ่อเขาก็จะเอามาฉายมาเราได้ดูหนังกับแทบจะทุกได้ดูบ่อยมากจำได้ไหมเรื่องอะไรบ้างอ๋อเยอะส่วนมากที่ดูเป็นหนังเหมือนหนังคาวบอยฝรั่งนะคะลิงโก้สตาร์หนังเพลินดีให้นักภาพนี่เขาก็ภาพลงตลับเทปเลยเวลาออกไปฉายตามสถานที่ต่างๆสดๆเลยภาพสดสมัยก่อนไม่ค่อยมีเทปอะไรนะคะรอบแล้วพนักงานก็จะต้องฝึกอยู่นั่นแหละไปถึงรอบแรกก็ดูก่อน
แล้วรอบหลังเขาก็เห็นเขาก็จะมานั่งห้องอยู่ในรถนี่แหละพอเด็กก็ทำงานไปนักพากย์นี่ก็จะต้องพากย์ในแต่ละพื้นที่ที่ไปฉายเนี่ยพนักงานนี่ก็คือเป็นนักพากย์ไปในตัวมีคนเดียวเขาจะมีคนขับรถก็คนนักพากย์กับโฆษกขายยาเนี่ยในแต่ละวันคือเขาจะต้องมีรายได้เพื่อมาเลี้ยงในแต่ละวันก็คือการฉายสาเหตุที่ต้องมีการขายยาใช้หนังเพราะจะต้องหาเงินส่วนเข้ายาที่บ้านเรานี่ขายเป็นเงินเครดิตขายช่วงคนทำนาแล้วก็ไปเก็บช่วงเก็บเกี่ยวคือช่วงหน้าหนาวโฆษกขายยากับนักพากย์ก็คือคนเดียวกันคนเดียวกันเพราะว่าตอนเช้าก็รถไปเล่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะมีหนังฉายเซิร์ฟหน่วยบินก็มีนักพากย์คนใช่ค่ะเซิร์ฟนักพากย์ก็มีเยอะนะสมัยก่อนก็เยอะ4-5 คนคนไปรวมใช่เป็นโฆษกด้วยคือรถที่มีฉายหนังด้วยนี่น่าจะมีช่วงแรกๆที่ว่าหนังที่ต้องมีนักพากย์อยู่ประมาณ4-5 คนไม่เกิน7 คนก็ได้จะได้ช่วงหลังมาพ่อถ้าเขาที่ซื้อหนังอะไร35ที่ว่ามีเป็นเสียงในฟิล์มก็ไม่ต้องมีนักพากย์ค่ะก็เริ่มสมัยซื้อหนังไทยหรือหนังฝรั่งทั้งนั้นเลยค่ะมีเจ้าหลักๆก็ซื้อจากโคราชที่ว่าเป็นพ่อลูกมาด้วยกันทุกรอบชื่ออะไรจำไม่ได้แต่ซื้อประจำช่วงหลังมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีคนมาเสนอขายเยอะซื้อแพงแค่สมัยนี้ซื้อไม่ค่อยเห็นไม่ชอบตอนจ่ายเงินบรรทุกยาไปขายคิดว่าช่วงสมัยที่ใช้เกวียนน่าจะยังเล่นกลเล่นอะไรอยู่รถคันนี้จำได้ว่าจะเป็นรถที่ใช้พนักงานไปด้วยมากที่สุดก็คือประมาณ20 คนจะต่อเป็น2 ชั้นข้างล่างเนี่ยเก็บยาข้างบนก็พนักงานนอนไปเลยเวลาไปข้างล่างเก็บยากับเครื่องฉายหรืออะไรสักอย่างภาพนี้เป็นภาพที่น่าจะอยู่ที่คือครอบครัวพ่อนี่เขาเริ่มจากอุบลก่อนแล้วก็ย้ายมาพังโคนจะพร้อมๆกับอุดรเพราะฉะนั้นร้านขายยาที่สินธรรมโอสถนี่ไม่แน่ใจว่าที่อยู่ที่พังโคนหรืออุบลนะคะแต่ว่าศิลปการเคสันนี่เริ่มเป็นพังโคนสกลนครแล้วค่ะแต่ก่อนเป็นหมู่บ้านตอนนี้เป็นอำเภอพังโคนเป็นร้านขายยาประเภทคอที่เป็นรูปแบบนี้คือพ่อจะให้แม่เปิดร้านขายยาส่วนพ่อก็มาซื้อที่อุดรแล้วทำเป็นขายยาแล้วรถขายยาก็อยู่ที่อุดรแล้วพวกข้างหลังนี่ส่วนมากนี่แหละเป็นพนักงานที่ส่วนมากเป็นพนักงานที่ตอนนี้ทำหนังอย่างนั้นเองที่ขายยาไม่อยากทำหนังแล้วต้องขายยารูปนี้พี่ชายคนโตเป็นคนเก็บแล้วเต็งเป็นกองใหม่ทีสวยยุคแรกที่เก็บทำที่ยังดีที่มีกล้องได้ถ่ายรูปคนธรรมดาจะไม่ได้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปไว้อันนี้เป็นเขาเปลี่ยนแพร่สองข้ออันนี้จะเป็นรูปอ๋อที่สวยอันนี้เป็นที่เขียนนะคะก็จะมีแพร่แล้วก็มีเกวียนอันนี้ก่อนนะคะหน้าตัดรุ่นนี้แหละที่น่าจะเนี่ยคันอันนี้เริ่มเห็นก็เห็นรุ่นนี้ก่อนที่เคยเองเป็นรถขายยาจับเรียนจับแพร์นะคะแล้วก็มาอันนี้คนละคันแต่รุ่นใกล้ๆกันน่าจะคันนี้ก่อนแล้วก็มาคันนี้เหมือนจะเป็นตูดใหญ่กว่าเนาะอันนี้เป็นหน้าตัดหน้าแล้วก็ค่อยมาเป็นรุ่นเล็กรุ่นหลังหัวยาวเอียงสุดท้ายอันนี้เอารถสี่ล้อเล็กมาทำอันนั้นเอารถ6 ล้อมาทำเป็นรถขายยาเพื่อจะได้บรรทุกคนไปได้เยอะรุ่นที่รถขายยาจริงๆก็รถรุ่นช่วงนี้นะคะสองรุ่นนี้ยุคที่ไปขายยาเพราะว่ารถถ้ารถรุ่นนี้ก็ยังแล้วขายยาที่ว่าเป็นมีนักพากย์เท่าที่จำได้นะคะจะเป็นรุ่นสองรุ่นนี้ไปอยู่เป็นครึ่งเดือนเองทุกครั้งต้องไปนอนวัดจ่ายค่าแล้วก็เก็บค่าวัดพอตอนเช้าก็เดินสายคองตอนเรียนก็ฉายหนังแล้วเราเคยมาฉายในอุดรไหมแถวโรงแรมที่สมัยก่อนก็เคยเป็นบางครั้งนะเวลาเขาจ้างไปงานพวก
ขอก็ไปอุดรก็มีใช่ครับเวลาหน่วยงานราชการขอก็เคยไปนั่นต้องสี่โมงตีหนึ่งถ้าเราไม่ได้ก็ต้องมาแล้วรถฉายหนังทุกวันยังมีเหลืออยู่บ้างไหมครับมีแล้วค่ะอ๋อไม่มีแล้วส่วนมากก็พนักงานขายยาเราซื้อต่อไปใช้เขาก็เหมือนเอาไปประกอบอาชีพขายยาต่อแต่พอตอนหลังก็คงตัดเป็นเส้นเลยไปแล้วรับอย่างหลายๆที่จริงๆความหมายคนแรกคือว่าเขารับของเราไปขายแต่ช่วงหลังมาเขาก็รับเจ้าโน้นเจ้านี้ไปสมัยก่อนลูกหลังๆที่พ่อเริ่มพักก็ไม่สบายพ่อไม่สบายสาเหตุที่เริ่มซาซาเพราะพ่อไม่สบายป่วยนานหลายปีแล้วแล้วเลิกจากหนังนี่นานครับถึง15ปีครับเล่นถ้านับย้อนหลังไปนั่นเสียเองก่อนเสียทหารพ่อเสียประมาณ10กว่าปีคือว่าเกือบ20กว่า20ปีเลยความจงใจใหม่เป็นตัวแล้วก็นับเรื่องหลักค่ะคนแรกยังเล็งไว้เลยมีเป็นโครงไว้ขัดสุดท้ายเลยเนี่ยเอาไว้แล้วก็บอกที่บ้านไว้ว่าไม่ให้เอาไปไหนกลายเป็นกลับมาอีกรอบไม่ดีก็ยังมีที่เรียนอยู่สุดยอดนะปัจจุบันมีค่ามากก็ได้โอเคหลายที่เลยที่เขาเก็บของบ้านมันก็มีกรองที่พ่อเล่นกลอะไรพวกนั้นตู้อบยาไหมตู้อบแกเป็นทุกคนเพื่อนเยอะที่เราได้ถ่ายรูปเพราะว่าเพื่อนเป็นคนเวียดนามใช่ไหมคะสมัยก่อนเปิดร้านถ่ายรูปก็คุ้นเคยกันก็ให้เขามาถ่ายให้ใช่เราก็ไปนอนกันด้วยไปทั้งคืนว้าวตกจริงด้วยเนี่ยนี่ว่าไม่เคยไปเราอยู่แต่บ้านได้เนี่ยโอ้ไปหลายปีเลยไปหลายรอบตอนนั้นยังภาคสดไม่รู้สิไทยรีฟิล์มมีภาคอยู่โอ้ยังทันยุคเลยโอ้เชื่อว่าขายตะก้าอย่าไปเก็บเขาล้าขายภาคเด็ดช่วงภาคแต่ละหน่วยนี่มาภาคหลายคนแต่ละหน่วยจะมีหน้าคนเยอะจะมีความสวัสดิ์ของเขาคนที่จะโป๊ะเก่งเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงอะไรแล้วใช้ทั้งคืนว่าใช้แค่เรื่องเดียวแล้วกลับคืนหรือว่าวันนี้ไม่เยอะไปใช้เรื่องเดียวสองเรื่องไม่เกินนี้สำหรับพยานไม่เกินสองเรื่องเรื่องแรกภาคเรื่องสองใช่ว่าพอบทน้อยๆก็เลิกอ๋อแล้วเรื่องแรกภาคแล้วเรื่องสองภาคไหมหรือว่าภาคทั้งสองเรื่องผมภาคสองเรื่องส่วนมากจะฉายสองเรื่องคือก็ไม่เกินคนไทยหนังคนหนึ่งคนภาคอยู่ภาคก็คือถ่ายไปสามคนแล้วก็หยุดถ่ายปัญหายาแล้วในช่วงพอคนเยอะคนเยอะถ้าคนเยอะอาจจะเบรกครึ่งนึงสามม้วนแล้วก็พูดใช่ไหมเหมือนที่ผมไปตอนเด็กๆแล้วหลังจะมาแพ้ในซีดีหรือหนังวิดีโอไงที่เขาเรียกเพราะว่าตอนมีวิดีโอเทปนี่ก็ยังทำหนังอยู่ตอนนั้นโอ้ยังไม่เลิกไปทั่วก็ไม่ได้อ๋อก็สักพักเราไป20ปีนี่เองก็แล้วพี่ชอบจนจะมีซีดีมีวิดีโอวิดีโอผมก็ไม่ออกมาดูนอกบ้านเนี่ยตรงนั้นรอบดึกเขาจะฉายหนังเอกไงก็เลยไปนั่งมากกว่าแล้วตอนหลังทุกบ้านจะมีการดาวเทียมไม่มีใครมาดูหนังแล้วอ๋อก็เปลี่ยนยุคไปใช้วิธีเดินเลขขายตามบ้านเนาะตอนกลางวันตื่นก็มานอนวัดอ๋อไม่ต้องมีหนังไม่มีหนังช่วงหลังๆแล้วช่วงที่ว่าไปหนังคนดูเยอะๆเนี่ยเราเคยมีแบบไปฉายหนังแล้วแบบมีการแลกฟิล์มหนังกันไหมกับหน่วยหนังจ้ะหนังฉายาอื่นก็มีติดกันที่จะแลกกันหน่วยฉายาอื่นเปลี่ยนหนังต่างคนต่างซื้ออย่างนี้แลกกันอย่างบางคนนี่ก็ไปแลกเอาหนังเราไปแลกเนี่ยเพิ่มตัวเองกันบางทีก็เพิ่มเงินมาโอ้โหแต่เขาเรียกอะไรโป้เหรอแพงเลยคุณกวนว่าสมัยก่อนบ้านคุณกวนมีหนังถึง200เรื่องมันคิดว่าเกินนะน่าจะเกินไหมตรงนั้นน่ะไม่มีที่เดินน่ะเก็บหนังอย่างเดียวใช่ไหมสวยเลยแล้วคุณพ่อจะเป็นประเทศไม่ขายของเก่าชอบเก็บของเยอะชอบขายของไม่ขายของเก่าThank you.
ิธภัณฑ์เกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับสิ่งที่พ่อทำเลยคือพ่อนี่นอกจากเรื่องหนังเรื่องอย่างอื่นแกคือเตรียมตัวเองคนเดียวที่เขียนเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อสิ่งที่เราได้จากพ่อมันมีประมาณ30กว่าข้อข้อดีของแกก็เลยจะทำเป็นอมทุกมุมที่เกี่ยวกับแกยังพูดถึงตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอป้ายหนึ่งอยู่หน้าห้องนอนแกเขียนว่าอัตหิอัตโนนาโถคือพ่อเขาจะเป็นคนแบบนั้นเลยพ่อนี่ก็ลูกโทนแม่ก็ลูกโทนแต่พ่อก็สร้างตัวเองได้ด้วยแบบนี้แล้วก็ดูแลญาติพี่น้องแกญาติพี่น้องมีเด็กมีสี่คนแกก็เอามาทำงานมาดูแลที่เรียนจุนเจือดูแลคนอื่นนะคะแม้กระทั่งอย่างกิจการสีตะการสมัยก่อนเราไปอยู่ที่อื่นไปทำงานต่างจังหวัดถ้าคน50กว่าพ่อเอ๋ยถึงสีตะการที่เขาจะรู้จักหมดถ้าคนรุ่นนั้นเหมือนพ่อบอกว่าเขาสร้างฐานะได้จากกิจการนี้เหมือนเขาก็สร้างคนขึ้นมาเยอะเองว่านอกจากยาแล้วเรื่องส่วนตัวอย่างไอ้ท่านลูกบำรุงวัดอะไรนี้แกก็ทำจะมีลูกที่แบบคือประเพณีทางอีสานก็จะทำบุญท่านกฐินก็จะชวนคือถ้าทำแกก็ไม่ใช่ทำคนเดียวแกก็จะทำใหญ่มากแล้วพาทุกคนทำแล้วก็ไปดูแลวัดไปช่วยวัดอันนี้เป็นเอกสารของพ่อทั้งหมดเขาเป็นคนชอบเก็บเป็นคนประหยัดคือภาพที่เราจะจำติดตาเนี่ยอย่างกระดาษห่อผ้าแขนสมัยก่อนแกก็จะเหมือนกับแกจะเป็นคนสังเกตที่ช่างสังเกตรับการอ่านอะไรเงี้ยอย่างแกเรียนตั้งแต่สมัยก่อนเรียนจบป.4หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ไปบวชจนทำอันนี้แล้วช่วงหลังแกก็มาเรียนการศึกษานอกโรงเรียนเริ่มเรียนตอน50กว่าเลย60เนี่ยจนไปเรียนรามคำแหงก่อนจะป่วยได้เท่าไหร่60กว่าหน่วยกินเป็นคนรักการเรียนรู้แล้วก็มีรู้จักกับคนทุกระดับตั้งแต่สามล้อขึ้นไปมาขายติดต่ออันนี้การขายยาใครรับยาไปขายเงินเครดิตคือคนอื่นจะไปเรียกโอสถแต่ของเราจริงๆเป็นเภสัชอันนี้เป็นบทภาพหนาก็จะละเอียดมากค่ะแกเคยเกิดเป็นสมาคมหมอลำนะคือหลังจากที่พิชัยอย่างหมอลำดังๆนี่สังกัดของพ่อที่ปี13นายเคนดาเหลาเนี่ยดังนะคะเคนดาเหลากับคำพาไปรถทหารเมื่อก่อนนี้ขายบ่อยทหารนั่นแหละนี่ก็กระเป๋าอันใส่เครื่องฉายนะวันนี้สีนี่เป็นชื่อที่แม่นาการคืออับคนมันเกิดข้างเราไปใช้ชื่อนั้นแล้วมีคนใช้ไปแล้วเราก็เลยเอามาเอาสิงชื่อพ่อด้วยแล้วก็มานำหน้าสีนี่กระถิ่นเพิ่งหมดกับประเพณีเลยนะคะถึงเราไปยืนใจช่วงหน้าเก็บเดียวอะไรเงี้ยก็เหมือนเราจะเห็นทุกคนจะรู้จักสีตะการแล้วทุกคนก็จะมาร่วมด้วยกันรถขายยาทุกคันก็จะมาจอดเรียงคนก็ไปเราไปทอดกระถิ่นก็ขับแห่กันไปจากบ้านไปวัดขบวนยิ่งใหญ่ก็ฉายหนังโชว์ตอนกลางคืนเวลาซื้อหนังใหม่ทีนึงก็จะได้ดูหนังแถวนี้รู้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องดูคนไทยแล้วในบ้านเราก็อยากเก็บอะไรที่เหมือนเป็นมุมเป็นสักที่หนึ่งไว้ก็เลยก็ยินดีให้ความร่วมมือจากนั้นเมื่อเราฉายทำไฟล์ภาพเสร็จนะครับเราก็นำวิดีโอส่วนที่ฉายแล้วเป็นภาพได้นะครับไปมอบให้ทั้งสองท่านนะครับโดยมีคุณโต๊ะพันธมิตรไปด้วยนะครับพี่แอดอุดรนะครับคุณจุ๊บคุณนุนะครับ